สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันธัญพรแดงรอดบริษัทนุฟไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะคะวันนี้ลงพื้นที่อีกแล้วค่ะมาอยู่ที่อำเภอท่าหลวงนะคะตำบลท่าหลวงด้วยจังหวัดลพบุรีนะคะแต่ที่นี่เนี่ยข้างหลังดิฉันเนี่ยจะเป็นไร่แตงโมนะคะแตงโมอ่อนที่เอาไปแกงส้มเอาไปทำเป็นกินกับน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ที่สำคัญที่นี่นะคะเรามีพระอาจารย์นะคะที่ดูแลตรงนี้อยู่นะคะแล้วก็ช่วยส่งเสริมในเรื่องของการทำเกษตรนะคะจะต้องไปขอสัมภาษณ์แล้วค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวพระอาจารย์ช่วยแนะนำนิดนึงนะคะว่าที่นี่ที่ไหนค่ะพระอาจารย์แนะนำชื่อด้วยค่ะพระอาจารย์พระครูประโชติธรรมทัตเจ้าวาดวัดท่าหลวงนะได้นำผลิตภัณฑ์ของบริษัทนุชฟอร์ไรท์มาให้กับเพื่อนเกษตรกรหรือลูกศิษย์วัดท่าหลวงเนาะได้มาฉีดพ่นในไร่แตงโมแปลงนี้ตั้งแต่เริ่มมาปลูกเลยจนมาถึงมีฤดูการให้ผลผลิตตอนนี้ก็เก็บไปบ้างแล้วก็บางส่วนก็ได้ไปพันกว่าโลหรือว่าตันกว่าอ๋อค่ะแล้วพระอาจารย์คะพระอาจารย์พื้นที่ข้างหลังนี่กี่ไร่นะคะประมาณ10ไร่ประมาณ10ไร่ที่ทำแตงใช่10ไร่ที่ทำแตงที่เห็นในพื้นที่นี้ค่ะอ๋อตรงนี้นะคะใช่ใช่แล้วพระอาจารย์ไปรู้จักผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไรท์ได้ยังไงคะก็เดิมทีก็ไปรู้จักในโลกออนไลน์เนาะก็เลยไปเสิร์ชหาที่ตัวแทนของลพบุรีเขาก็เลยให้เบอร์โทรหรือว่าให้ที่อยู่มาก็เลยติดต่อไปขอเป็นสมาชิกที่บริษัทก็เลยเริ่มทยอยสั่งมาทดลองเองกันที่วัดแล้วก็ให้ญาติโยมที่เขาใช้ไปในพืชพริกกะหรี่แล้วก็มันสำปะหลังแล้วก็เป็นข้าวโพดจนมาเห็นว่าแตงโมเนี่ยเขาไม่มีใครทำกันหน้านี้เขาว่าลองปุ๋ยนุชฟอร์ไรท์ดูว่าจะเอาอยู่ไหมในการงามดีไหมจนเขาเห็นแล้วว่าครั้งต่อไปเขาจะใช้ในโอกาสหน้าวันนี้เขาไม่ได้มาเขาไปทำไร่เนาะเขาก็เลยได้มาเฉพาะในทีมงานของเราค่ะพอวันนี้ก็พระอาจารย์นะคะโลกออนไลน์ของเราเนี่ยจะบอกเลยว่าโลกเปิดกว้างนะคะพระอาจารย์ได้รู้จักนุชฟอร์ไรท์จากสื่อตรงนั้นนะคะแล้วก็ลองซื้อมาทดลองให้กับชาวบ้านได้ใช้กันใช่ใช่ค่ะแล้วได้ทราบข่าวว่าที่วัดนี่ก็ยังทำอะไรนะคะทำผลิตภัณฑ์เป็นถั่วงอกถั่วงอกออร์แกนิกไงค่ะเดี๋ยวถั่วงอกเราค่อยไปดูกันนะคะแต่วันนี้เราจะต้องมาถามผู้ที่ทำแล้วล่ะนะคะว่าเขาทำอย่างไรใช่ใช่ใครทำคะพระอาจารย์พาไปหาได้ไหมคะคุณณรงค์ชัยกองอิ่มนะขอเรียนเชิญครับมาให้คำแนะนำค่ะมาแล้วนะคะผลิตภัณฑ์ใช้ค่ะนี่คือคนที่ทำเองนะคะแนะนำชื่อหน่อยค่ะผมณรงค์ชัยกองอิ่มครับผมค่ะที่บ้านนี้ที่ไหนนะคะบ้านท่าหลวงครับบ้านท่าหลวงนะคะคุณณรงค์ชัยนี่ทำแตงอันนี้เขาเรียกแตงอะไรนะคะแตงโมอ่อนครับผมแตงโมอ่อนนะคะแล้วคราวนี้จะต้องคุยแล้วล่ะนะคะว่าเทคนิคการทำอย่างไรนะคะลูกถึงได้สวยแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือปลอดภัยด้วยใช่ไหมครับผมค่ะทำยังไงคะเริ่มต้นขั้นตอนแต่แรกเลยค่ะขั้นตอนแรกก็ใส่ไถแล้วก็ถ่ายที่ก่อนละดับแรกค่ะแล้วยังไงต่อคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยนั่นนะครับใส่ปุ๋ยทางดินทางดินก่อนครับใช้สูตรอะไรก็ทางดินสูตร16ครับสูตรเสมอเลยครับ16เนี่ยนะคะครับผมแล้วก็ยังเม็ดแตงนี่เขาเรียกแตงอะไรนะแตงโมอ่อนครับแตงโมอ่อนเป็นเมล็ดใช่ไหมคะครับผมอันนี้ปลูกหรือเพาะมาคะปลูกครับผมหยอดเลยครับหยอดใส่ดินเลยนะคะแล้วกี่วันคะมันถึงขึ้นมานี่แบบนี้ต้นแบบนี้3วันครับ3วันครับเป็นใบละครับดังนั้นบำรุงยังไงคะก็พอขึ้นมาเป็นต้นแล้วเราต้องบำรุงฉีดยาครับฉีดยาครับผมใช้อะไรฉีดคะใช้เคียร่าครับไอ้นุชฟอร์ไรท์สูตร1ครับสูตร1ครับผมแล้วใช้อัตราเยอะไหมคะก็ถ้าถัง200ลิตรก็ใส่ประมาณ50ซีซีครับ50ซีซีต่อน้ํา200ลิตรที่นี่ใช้ถัง200ลิตรเลยใช่มั้ยคะครับผมแล้วผสมอะไรอีกคะเคล่าผสมด้วยมั้ยผสมครับเคล่ากับสูตร1ครับผมค่ะแล้วหลังจากนั้นล่ะคะดูแลยังไงต่อก็ไอ้7วันก็ฉีดอีกทีนึงอ๋อ7วันก็ฉีดอีกทีนึงครับผมแล้วก็ใช้สูตร1กับเคล่านี่แหละครับผมค่ะแล้วกี่วันคะถึงมันจะติดลูกอะแบบที่เราเห็นเนี่ยค่ะถ้ามันออกมาเขาเรียกว่าภาษาบ้านนอกเขาเรียกว่าทอดยอดครับพอมันทอดยอดครับแล้วก็ใช้สูตรเทียร่ากับสูตร2สูตร2ครับผมให้มันติดลูกครับผมเร่งละครับนะคะใช้2อย่างนี้ครับผมอัตราส่วนละคะก็50เหมือนกันเลยเหมือนกันครับการฉีดตรงพื้นที่ที่เราเห็นข้างหลังเนี่ยนะคะฉีดต่อครั้งเนี่ยใช้กี่ถังคะ
ก็ทั้งหมดก็4ถังครับ4ถังถัง200ลิตรเนี่ยนะคะครับผมใช้อย่างนั้นเลยนะคะกี่วันฉีดทีคะ7วันครับ7วันนะคะแล้วสิ่งที่ได้เห็นตรงนี้เนี่ยพี่พอใจมั้ยพอใจครับผมค่ะพอใจแบบไหนคะได้ผลผลิตดีครับดีแล้วตอนนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยติดลูกเยอะๆแบบเนี้ยเก็บไปบ้างหรือยังคะเก็บไปแล้วครับเก็บไปเท่าไหร่แล้วคะเก็บไปก็ตันกว่านะครับตันกว่าไอ้ตันกว่านี่พันโลนะคะครับพันกว่าโลนะคะครับแล้วขายได้ราคาแตงอ่อนแบบนี้ก็ประมาณ8บาทถึง7บาท8ถึง7 7ถึง8ครับถุงละ70 80 70 80ครับโอ้ค่ะนี่ก็ถือว่าได้เงินไปเยอะแล้วเนาะแล้วหลังจากนี้ตอนนี้อายุแตงเท่าไหร่แล้วคะก็เดือนกว่าๆครับเดือนกว่าครับแล้วก็จะเก็บได้อีกกี่ครั้งคะเนี่ยก็ประมาณเดือนครึ่งครับอีกเดือนครึ่งครับแล้วกี่วันเก็บทีคะก็ทุกวันครับตอนนี้ทุกวันเลยครับโอ้โหสรุปแล้วก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เก็บอีกครับผมวันนี้เก็บไปแล้วเหรอคะเก็บครับอยู่ที่บ้านครับอยู่ที่บ้านครับโอ้เดี๋ยวต้องไปดูละนะคะลูกเป็นยังไงนะคะเก็บไปแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ที่สำคัญก็คือที่นี่เนี่ยมีแมลงรบกวนไหมคะก็มีบ้างครับมีบ้างแล้วใช้ยาฆ่าแมลงเยอะไหมก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับไม่เยอะครับถ้าเมื่อก่อนนะใช้เยอะไหมคะก็เยอะเยอะนะคะอันนี้คือความประทับใจเนาะแล้วถามพระอาจารย์บ้างหลังจากที่แนะนำให้ชาวบ้านเขาได้ใช้แล้วเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าเราก็ภูมิใจในการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็เหมือนว่าเราจะได้บุญนะเพราะว่าเราเป็นพระเราก็จะได้บุญในการที่ญาติโยมได้ทานผลิตภัณฑ์หรือว่าพืชผักปลอดสารพิษเนี่ยเพราะว่าหลายๆส่วนเขาก็จะใช้ยาฆ่าแมลงกันเยอะค่ะก็เลยเห็นว่าบริษัทก็เป็นใช้กันหลายๆที่เนาะแต่ในส่วนของเราก็อยากจะให้ชุมชนเราได้รู้จักผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไลท์ให้มากยิ่งขึ้นค่ะค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราก็ได้พูดคุยกับพระอาจารย์นะคะแล้วก็เกษตรกรที่อำเภอท่าหลวงตำบลท่าหลวงณวัดบ้านวัดท่าหลวงเหมือนกันนะคะได้พูดคุยในเรื่องของการทำเกษตรปลอดภัยกันนะคะวันนี้มีพยานหลายๆท่านเลยนะคะที่มาอยู่ร่วมกันตรงนี้นะคะแล้วถ้ามีเกษตรกรหรือผู้ชมที่เขาชมรายการเราอยู่เนี่ยดูใน YouTube เนี่ยเขาอยากจะถามว่าใช้จริงหรือเปล่าดีจริงหรือเปล่าเนี่ยมีเบอร์ติดต่อไหมคะพี่มีครับเบอร์อะไรคะ0984613655ครับย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะ0984613655ครับค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือเกษตรกรตัวจริงนะคะดีได้ใช้ของเรานะคะแล้วก็ประทับใจก็เล่าสู่กันฟังนะคะแล้วก็ท่านอื่นล่ะคะมาดูแล้วเป็นยังไงบ้างคะดีมากครับดีมากครับครับหนึ่งค่ะปีหน้าจะใช้เยอะๆอีกขั้นนะคะดีมากครับค่ะโอ้โหนะคะนี่คือความประทับใจนะคะท้ายสุดนี้ก็ขอให้พระอาจารย์ฝากถึงญาติโยมทางบ้านด้วยค่ะก็ขอเจริญพรญาติโยมชาวท่าหลวงและอำเภอใกล้เคียงนะครับถ้าอยากจะมีพืชผักที่ปลอดภัยแล้วก็มีผลผลิตที่ในต้นทุนต่ำนะและได้ผลผลิตที่ได้เยอะๆแบบนี้นะก็หันมาใช้นุชฟอร์ไลท์เพื่อความปลอดภัยชีวิตแล้วก็มีสตุ้งสตางค์จะได้ร่ำรวยกันเป็นเศรษฐีกันนะครับก็ขอเจริญพรในช่วงที่บริษัทได้มาให้การถ่ายทำวันนี้ครับค่ะสาธุค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชม